ตำรวจล่อซื้อสาวคาราโอเกะแฝงค้าบริการเรื่องนี้บุกไปจับถึงเตียงเลยครับเล่าปูรูปับเดี๋ยววันนี้ปูปับจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสืบทราบมาว่าในร้านคาราโอเกะหนึ่งในแขวงหนองจอกกรุงเทพมหานครครับมีการเปิดร้านคาราโอเกะที่ให้บริการขายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีบริการนวดแผนไทยแต่แฝงด้วยการค้าประเวณีครับจึงทำการล่อซื้อสาวคาราโอเกะโดยเมื่อเข้าไปภายในร้านครับก็พบว่ามีสาวคาราโอเกะคอยปฏิบัติเทคแคร์ดูแลลูกค้าแล้วหลังจากนั้นก็มีการตกลงเสนอราคาขึ้นไปบริเวณด้านบนของร้านเพื่อทำการขายบริการให้กับลูกค้าในระหว่างที่เตรียมตัวกำลังจะทำกิจนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบุกขึ้นไปทำการจับกุมพบว่าด้านบนชั้น2แล้วก็ชั้น3ของคาราโอเกะมีการแบ่งเป็นห้องซอยเล็กๆครับประมาณ10ห้องแต่ละห้องก็มีฟูกมีห้องน้ำใช้รวมกันไม่เป็นสัดเป็นส่วนมีความแออัดซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะในการที่จะเปิดให้บริการนวดแผนไทยจากการตรวจสอบครับพบพนักงานหญิง6คนครับ3คนเป็นสาวชาวไทยอีก3คนเป็นสาวชาวสปป.ลาวซึ่งจากการตรวจสอบนะครับว่ามีการบังคับขู่เข็นหรือเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับจากการตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าสาวๆที่นี่ไม่ใช่เหยื่อของการค้ามนุษย์แต่อย่างใดจากการสอบปากคำนะครับผู้ต้องหาก็รับความสารภาพซึ่งทางเจ้าของร้านครับที่เป็นคนไทยโดนข้อหาเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีครับส่วนสาวๆภายในร้านก็โดนข้อหามั่วสุมในสถานค้าประเวณีครับ